ความจำเป็นของโครงการนี้ค่ะทำไมถึงต้องมีโครงการเนื่องจากว่าโครงการนี้นะครับตามชื่อเลยครับคลองระบายน้ำหลากป่าสักอ่าวไทยนะครับเป็นการดำเนินการสร้างคลองใหม่นะครับขุดคลองใหม่ในพื้นที่ตั้งแต่ลุ่มน้ำป่าสักโดยตัดยอดน้ำลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยฮะมาทิ้งที่เนี่ยบริเวณนี้นะครับใกล้ๆบริเวณนี้นะครับเป็นนำน้ำที่สามารถจะทำให้เกิดอุทกภัยได้ในส่วนหนึ่งนะครับนำมาทิ้งที่ทะเลโดยตรงเลยนะครับก็จะเป็นโครงการที่นำน้ำในส่วนที่สามารถทำให้เกิดอุทกภัยเพิ่มเติมในพื้นที่ในเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนะครับเราตัดยอดน้ำมาทิ้งที่นี่เลยครับประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนหลักใน9แผนหลักนะครับของโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนนะฮะแล้วก็ดำเนินการเป็นนโยบายของรัฐบาลกรมชลประทานดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดมาถึงท่านอธิบดีกรมชลประทานมอบหมายให้สำนักออกแบบดำเนินการในส่วนนี้นะครับขั้นตอนของตัวโครงการเนี่ยฮะระหว่างเนี้ยคลองทั้งหมด135กิโลเมตรเนี่ยเราดำเนินการทำเป็น2สัญญาในการสำรวจออกแบบเรียบร้อยไป1สัญญาละระหว่างนี้กำลังดำเนินการในขั้นตอนที่2นะครับคาดว่าทั้งหมดจะดำเนินการได้แบบงานสำรวจออกแบบเนี่ยประมาณปี2567ในระหว่างนี้ก็คือ2568 2569ก็จะเป็นการเสนอครม.เสนอกนช.เพื่ออนุมัติโครงการและของบประมาณการได้มาซึ่งงบประมาณเนี่ยในปี2570เป็นอย่างเร็วนะครับก็สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา5ปี 4-5 ปีนะครับวงเงินในการศึกษาเนี่ยเรามีการศึกษาอยู่เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับ 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวเลขกลมๆนะครับค่าที่ดินนะครับ 25,000 ล้านค่าอาคารแล้วก็อาคารประกอบประมาณ 60,000 ล้านก็ประมาณ 85,000 ล้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อโครงการเรียบร้อยเสร็จเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับโครงการเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยมันจะมีการประเมินซึ่งเป็นการประเมินที่ถูกต้องจากผลการสำรวจและออกแบบในครั้งนี้นะครับจะมีประชาชนที่ต้องได้รับการเบิกคืนที่ดินเยอะมากน้อยขนาดไหนที่ต้องทำความเข้าใจกับเขาก็คือในระหว่างที่เราดำเนินการนะครับรวมถึงผลศึกษาแล้วก็ระหว่างดำเนินการออกแบบเนี่ยเราเก็บข้อมูลไว้ให้กิจการร่วมค้าเก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าจะมีส่วนหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าอย่างที่เรียนเบื้องต้นฮะจะมีค่าที่ดินอยู่ประมาณเกือบ 25,000 ล้านซึ่งจะต้องไปชดเชยให้กับผู้ที่มีส่วนเสียนะครับนะครับในโครงการนี้นะครับจะมีรายการรายละเอียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายการทั้งหมดพื้นที่รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะต้องรอให้มันชัดเจนแล้วก็จะได้แจ้งเรียนให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แล้วก็เป็นลูกคณะกรรมการนะครับรวมถึงค่าหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินนะครับซึ่งตามกฎหมายการก่อสร้างจริงเนี่ยจะเริ่มอย่างที่ผมเรียนน่ะเร็วที่สุดก็ประมาณ69 2169หรือ2170หลังจากที่แบบเสร็จนะครับแบบเสร็จเสนอครม.ครม.หน้าโครงการจะมีขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็รัฐบาลจะสรรงบประมาณแล้วก็จะดำเนินการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดหาผู้รับจ้างนะครับก็อย่างเร็วที่สุดก็69หรือ70นะครับใช้เวลาประมาณเราพยายาม4ปีถึง5ปีเพื่อให้งานเนี่ยเสร็จภายใน 4-5 ปีนี้ครับผลประโยชน์ที่ได้รับนะคะจะมีเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านระแวกนี้ที่ไม่ถูกน้ำท่วมมีประมาณเท่าไหร่ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือแบ่งเป็น2กรณีง่ายๆเลยนะครับก็คือพื้นที่ในส่วนนี้นะครับคลองระบายน้ำหลากเนี่ยจะดึงน้ำชื่อมันก็คือคลองระบายน้ำหลากดึงน้ำที่จะหลากท่วมในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเนี่ยครับดึงออกมาแล้วมาทิ้งชายทะเลเพราะฉะนั้นมันจะลดบรรเทาอุทกภัยในส่วนหนึ่งนะครับสามารถดึงน้ำออกไม่ได้ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในอีกส่วนหนึ่งก็คือในกรณีที่ไม่ใช่ทางระบายน้ำหลากเราก็สามารถดำเนินการเก็บกักเราจะมีอาคารกลางคลองอาคารปลายคลองสามารถดำเนินการเก็บกักน้ำ
ที่เป็นส่วนการบริหารจัดการน้ำที่คิดว่ามันเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ในคลองตัวนี้ใช้ในหน้าแล้งนะครับในเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ในช่วงที่ขาดน้ำมันก็เหมือนกับเป็นอ่างเก็บน้ำชนิดหนึ่งแหละครับแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบของอ่างเนี่ยมันจะยาวประมาณ135กิโลเมตรจะสังเกตได้ว่าก็จะเป็นแหล่งน้ำตรงนี้รวมถึงตัวเนี้ยนำไปใช้ในส่วนประกอบอื่นๆเช่นหลายๆอย่างฮะอาจจะมีพวกอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมนะครับจากที่ทำมานี้มีปัญหาอะไรเรียนเบื้องต้นว่าปัญหามวลชนมันมีแน่นอนครับเนื่องจากว่ามันเป็นโครงการที่มันขุดใหม่พื้นที่ใหม่พื้นที่เนี่ยจะผ่านสาธารณูปโภคเช่นถนนทางรถไฟรวมถึงพื้นที่ชาวบ้านแต่อย่างที่เรียนเบื้องต้นครับกรมชลประทานเนี่ยมีการศึกษาในเบื้องต้นก่อนแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่มีผลนะมีส่วนเสียของพื้นที่เราก็ดำเนินการลงไปพื้นที่แล้วก็ไปชี้แจงแล้วก็ไปทำความเข้าใจเพื่อที่เอาปัญหานั้นน่ะมาปรับปรุงและมาแก้ไขในแบบณปัจจุบันนะครับก็ถือว่ามีปัญหาแต่เราก็สามารถแก้ไขไปได้ส่วนหนึ่งแล้วครับยายพ่อฝากถึงประชาชนที่จะได้รับผลกระทบและประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โครงการคลองระบายน้ำหลักป่าสักอ่าวไทยนะครับเป็นโครงการซึ่งเป็นแผนหลักเป็นนโยบายของรัฐบาลบรรเทาชื่อของมันก็คือการบรรเทาอุทกภัยนะน้ำที่มันไหลหรือรวบรวมมาจากด้านบนทางแม่น้ำป่าสักเนี่ยนะครับมันจะลงมาพื้นที่เราก็ดำเนินการปายพาสตัดยอดน้ำมาทิ้งนะครับถามว่าขั้นตอนพวกนี้ประชาชนจะได้ผลประโยชน์อะไรนะครับหนึ่งก็คือลดอุทกภัยจากระยะนานๆเนี่ยอาจจะลดน้อยลงเหลือไม่กี่วันหรืออาจบางที่อาจจะไม่เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าเราบริหารจัดการน้ำตรงนี้ได้เราเป็นเครื่องมือให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติมจากที่เรามีอยู่นะครับได้เยอะพอสมควรและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นสถานที่เก็บกักน้ำในส่วนที่เราต้องทิ้งน้ำทะเลอะฮะไปเยอะๆเนี่ยก็เอามาเก็บไว้ในส่วนของตัวคลองระบายน้ำหลากทั้ง135กิโลเมตรนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับธีรพัฒน์สารไพบูลย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชายานุชิตครับพ่อครับพูดถึงว่าไอ้ตัวโครงการที่จะทำเนี่ยถ้าพูดถึงพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะได้อะไรกับตรงนี้บ้างแล้วก็มีวิธีการระบายยังไงไปให้เกษตรกรครับผมจะพูดถึงพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนะซึ่งมีโครงการชลหารพิจิตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชายานุชิตเป็น2โครงการสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะระบายลงทะเลอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันระบายน้ำกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะลงทะเลต้องใช้เวลาประมาณ40ถึง45วันในการระบายออกทั้งหมดนะถ้ามีโครงการป่าสักอ่าวไทยมาเสริมเนี่ยก็จะเป็นเสริมศักยภาพทำให้เราระบายได้เร็วขึ้นนะจาก40กว่าวันเนี่ยก็จะเหลือแค่21วันนะก็ทำให้การท่วมขังในพื้นที่เนี่ยใช้ระยะเวลาท่วมขังน้อยก็จะไม่เกิดผลเสียนะฮะทั้งต่อทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางพื้นที่การเกษตรด้วยครับในอดีตนี่คือการระบายน้ำออกนี่ใช้เวลานานมากใช่ครับก็มีผ่านทางบานระบายนะฮะผ่านทางเครื่องสูบน้ำนะฮะแล้วก็มีเครื่องผลักดันน้ำนะฮะที่เราอยู่ตามสถานีต่างๆทั้งทางติดแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ติดทางฝั่งอ่าวไทยถ้าปีไหนที่น้ำหลักเยอะนี่เป็นปัญหามากก็เป็นปัญหาครับเพราะว่าเราต้องติดตั้งเครื่องเสริมนะฮะทุกปีเนี่ยเราจะติดตั้งเครื่องเพิ่มเติมขึ้นมาจากกรมชลประทานนะเพื่อที่จะรองรับน้ำที่น้ำที่จะมาให้ได้นะวิกฤตในปีช่วงปี54ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจนปริมาณน้ำเยอะมากใช่ครับปี54ผมยังไม่ได้มาผมยังไม่มีข้อมูลนั่นเองอ๋อพออยมาไม่ได้แต่ว่าพูดถึงตอนที่พออมาทำงานนี่คือตอนนั้นคือน้ำหลากนี่เราต้องรีบเร่งระบายภายใน40วันจำนวนวันเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำครับแต่ว่าเรายกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้ามีโครงการป่าสักอ่าวไทยมาเนี่ยจะทำให้ระยะเวลาในการระบายน้ำเนี่ยสั้นลงนะเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นเราคิดไหมคะว่ามันจะเร็วขึ้นประมาณกี่วันครึ่งหนึ่งครับครึ
ยครับครึ่งนึงครับเหลือประมาณจาก40วันเนี่ยเหลือ20วันแล้วก็ความเร็วหมายถึงว่าเราระบายไว้ได้วันละเท่าไหร่ครับตัวนี้ของป่าสักอ่าวไทยเนี่ยวันละประมาณ52ล้านลูกบาทเมตรนะฮะส่วนศักยภาพเดิมของ2โครงการเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไอ้ตัวน้ําหลากเยอะเนี่ยผลกระทบจริงๆมันจะอยู่ทางด้านเหนือนะทางรังสิตทางมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังนะที่รับผลกระทบนะส่วนในพื้นที่เนี่ยเราพยายามควบคุมอยู่แล้วว่าไม่ให้เกิดผลกระทบในพื้นที่เกษตรกรหรือว่าคนในรอบที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็เข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรพวกนี้เขาก็จะขุดลอกคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้รอแล้วคือเขาเข้าใจว่าเราจะเป็นแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับอ๋อค่ะขอบคุณครับ